แมปนี้เราอยู่ในเกาะดำนะครับผมเกาะของชอปเปอร์เนาะเดี๋ยวผมได้เป็นโบอาวิ่งฟ้าก็คือตัวใหม่อ่ะแหละอ่าฮะเดี๋ยวทีนี้ต้องรีบไปเอาธงกลางนะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมเนาะสายวิ่งแดได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะเจอยามาโตะโอเคเตรียมหลบนะครับปึ๊บแล้วก็สกิล2ปรับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันต้องโดดเนาะวะโอเคช่างมันเพื่อเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเลยนะเราจะไม่ไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นนะครับก็มาไปดึงธงบ้านเขาต่อเลยแล้วเดี๋ยวไปธง1ต่ออ้าวธง1เพื่อเราก็ดึงละงั้นเดี๋ยวต้องเอาธงกลางนี่แหละแต่วิ่งขึ้นไปเลยเนาะจะได้ผักเขากระเด็นปั๊บเรียบร้อยอ้าวติดด้วยถ้าติดก็เสร็จเนี่ยเนี่ยข้อดีของโมอามันเป็นประมาณเนี้ยเนาะปั๊บปั๊บปั๊บคือมันก็กวนดีอยู่เหมือนกันแหละอ้าวหลุดเรื่องไหนว่าหลับว่าลืมดูยามาโตะมาอีกตัวนะครับเดี๋ยวใช้สกิล2เนาะปึ๊บเรียบร้อยตายคู่ป่ะเนี่ยต้องตีโซโลก่อนโซโลตายก่อนแล้วก็ยามาโตะต่อไม่ได้แล้วล่ะโอเคได้ธงครับเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวไปดึงธงหน้าบ้านเขาต่อเนาะธงดีด็อกอะไรวันนี้ปรับเรียบร้อยเสร็จดึงธงครับเรียบร้อยธงเมื่อกี้ให้เพื่อนเราดึงไปเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับฮะธงบีบอยกำลังป่วนอยู่เราไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยวต้องอยู่ธงนี้แหละแล้วเดี๋ยวจะไปหลอยธงบ้านเขาขอหาจังหวะแป๊บโอเคต่อยเหลือหนึ่งอ่ะคงไม่รอดแล้วล่ะเอ้าได้ซะงั้นโอเคบายไปล่ะเนี่ยฮะการเล่นก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะของสายวิ่งก็จะแบบป่วนๆหน่อยเนาะแล้วก็แบบดึงธงอย่างเดียวครับป่วนดึงธงป่วนดึงธงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเนี่ยวิ่งเลยฮะข้อดีของโบอาเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถามว่ามันไม่น่ารอดจริงด้วยไม่รอดโอเคตามหน้างานเดี๋ยวมาอีกทีแป๊บหนึ่งก็สเต็ปการเล่นจะเป็นประมาณนี้ฮะก็แนวป่วนๆหน่อยเนาะแล้วก็หลอยธงเอาไม่มีคนกันและเขาก็ไม่ดึงด้วยเดี๋ยวผมจะไปหน้าบ้านเขานะครับถ้ามีจังหวะนะเพราะว่ามัน40วิสุดท้ายละ40 50วิละต้องบอกสัญญาณให้เพื่อนกันหน่อยต้องฆ่าก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้นะต้องฆ่าก่อนหลบอีกขอนิดนึงโอเคไปเอ้าโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะฮะธงหน้าบ้านเขาได้อยู่ธงอันนี้ได้อยู่หน้าบ้านน่าจะกันปะไม่กันเหรอเดี๋ยวผมอยู่แค่ธง3ดีกว่าเนี่ยหยุดแค่อยู่ตรงนี้พอละเราไม่ต้องไปไหนก็ได้นะแค่รอครับถ้าธงมันมีคนมาก็เติมไม่น่ามีอะไรมั้งเกมง่ายๆจบแล้วฮะไม่น่ามีอะไรมากมายเกมนี้ง่ายแมปนี้อยู่ด่านมาโนตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นบูเลตบ้างเนาะเป็นสายหมัดแต่ว่าสายหมัดเนี่ยมันสามารถเล่นได้2แบบนะ1คือบูเลยกับ2ก็คือแนวกันธงเนาะเดี๋ยวใช้ไม่ทันและโดนไปโลไปลอสเดี๋ยวนะนิดนึงโอเคเดี๋ยวเตรียมใช้สกิล1นะครับไม่ได้จังหวะไม่ได้ธงไม่มีใครดึงเลยเห็นมั้ย1ครับปรับนอนไป1เดี๋ยวนะธงดีไม่มีคนไปเอาเลยอ่ะมีฮอกไหวเปล่าวะต้องช่วยก่อนมั้งอ๋อเขาอยู่กันเยอะแล้วอ่ะเราไม่ต้องช่วยอะไรมั้งโอเคเดี๋ยวไปเลยเนาะเดี๋ยวต้องรีบดึงธงก่อนนะครับรู้สึกเพื่อนจะบ้าบู๊กันมากเลยอ่ะแต่บูเลตมีก็เสียนะซึ่งพวกมีสถานะไม่ได้ฮะอย่าไปลบไปล็อตเนี่ยยากลำบากบอกเลยถ้าลำบากไม่ต้องเล่นเห็นไหมหนีเลยนะครับแต่อย่างโบอายังก็ยังพอได้นะเจอหินแล้วแบบยังในนี้ได้อยู่อ้าวโดนนะปรับเรียบร้อยเดี๋ยวโดนแน่เลยอ่ะเขาบูสต์ด้วยไงน่าจะรอดยากนะน่าจะรอดยากนั่นไงว่าแล้วติดทีก็ตายแล้วฮะก็นั่นแหละบูเลตนะเนาะตัวเก่ามันไม่กันสถานะมันเลยแบบลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะผมต้องกันธงอ่ะคือยังไม่ได้กันเลยอย่างเมื่อกี้ผมไม่สู้กับเปโรสเพราะว่าแพ้สถานะอย่างที่เห็นเลยเห็นป่ะมันก็คล้ายๆกับลูฟี่คล้ายๆลูฟี่ EX ซึ่งสู้กับแชงไม่ได้เนาะสู้ไม่ได้ก็อย่าสู้เดี๋ยวสกิล1นะครับต่อยนิดนึงตายป่ะไม่ตายมันมี2ชีวิตเดี๋ยวสกิล2นะแล้วก็ปล่อยเลยโอ้โหโดนกราฟต่อยนิดนึงลบโอเคตายซะอ้าวมันนอนอยู่เหรอโอ้โอ
คือมันต้องดึงธงก่อนอะตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ครับโอเคได้แล้วน่าจะได้ธงแล้วหลังจากนี้เอาแกนิดนึงขอนิดนึงไปช่วยเพื่อนดึงธงก่อนนะครับธงสำคัญนะแล้วก็ไม่ดึงกันด้วยตรงกลางถ้าบู๊ไปไม่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวผมไปธงดีด็อกดีกว่าสู้ไหมยังไงยังไงไหวนะไหวนะโอเคไหวไหวไปฮะเดี๋ยวต้องรีบเล่นมอโก้เนาะเขาน่าจะไม่ยอมไปอะดักรอเราแหละเรียบร้อยดึงธงแล้วอยู่ยาวนะครับแล้วก็ทำการกันธงดีด็อกกับธง4แค่นี้ก็ชนะแล้วนะไม่ต้องทำอะไรมากมายเนาะแต่อีกฝั่งเขาบูทอะเพื่อนเราน่าจะไม่รอดนะต้องรีบเติมเนาะถ้าไม่เติมแพ้นะครับแพ้แน่ถ้าไม่เติมอุ้ยมา3อุ้ย4เลยอะหลบเข้าไปก่อนแล้วก็สกิล2นะปั๊บเข้าไปเรียบร้อยรอดไหมไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราอยู่แบบกันแล้วครับเดี๋ยวสกิล1ต่อบึ๊บโอ้ยยังไม่ทันใช้เลยเฮ้ยโอเครอดก็ถือว่าเป็นการเล่นแบบเป็นตัวอย่างละกันนะครับสำหรับทั้งสายหมัดและสายวิ่งสามารถทำได้แบบหลายอย่างนะครับสำหรับ1ตัวเนาะแม้ว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ทำหลายหน้าที่ก็ได้ที่เหลือก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ในการใช้งานดูเนาะ